สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่รักในงานบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับลำต้นที่ผมได้ทำการเลื่อยรอบๆเมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับเป็นลำต้นของต้นไทรใบมะดันยอดแดงครับผมซึ่งก็วันนี้เรามาดูผลที่ออกมานะครับก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจะมีรากรอบๆให้เราได้เห็นกันนะครับก็เมื่อถึงเวลาเราก็จะทำการตัดแล้วก็ไปปลูกกันได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับรู้สึกว่าผมจะทำ2ตอนนะครับก็จะมีข้างล่างอีก1ตอนครับผมข้างล่างยังออกไม่เยอะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองก็สามารถที่จะลองได้ครับผมทำง่ายนะครับแค่เอาเลื่อยมาเลื่อยรอบๆก็เห็นผลนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับทำตอนที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็จะได้เห็นผลอย่างรวดเร็วซึ่งมันก็จะออกมาแล้วก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็คงจะไปถึงดินโน่นแหละทำแบบนี้ไว้เฉพาะน่าจะเป็นประเภทโพไซไกลกลางประเภทนี้นะครับก็จะออกง่ายแต่ถ้าเป็นต้นอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับยังไม่ได้ทำเลยนะครับน่าจะออกยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับต้นไทรเนี่ยมันจะมีคือจากเดิมแล้วมันจะมีรากอากาศออกมาด้วยมันเป็นสัญชาตญาณของต้นมันนะครับมันจะมีรากอากาศออกมาด้วยก็เลยพอเวลาทำการคว้นหรือว่าการเลื่อยข้างๆของลำต้นมันก็จะออกรากกันได้ง่ายนะครับถ้าผมก็ลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ